มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของสาวฮาวมีดีกรีเป็นถึงอดีตมิสทีนไทยแลนด์ทั้งยังเป็นถึงนางเอกอีกด้วยอย่างเชษฐ์ที่คำพรริธาอภินันท์นั่นเองทั้งเธอยังมีผลงานให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆส่วนในเรื่องธุรกิจของเธอนั้นก็ไปได้ดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเธอจะเคยโดนโกงมาแล้วมากถึงหลักล้านก็ตามแต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อนำมันมาเป็นบทเรียนลุกขึ้นสู้ใหม่ทั้งเก่งทั้งขยันแบบนี้อนาคตเศรษฐีนี้ก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะบ้านสวยหลังนี้ของเธอเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทันสมัยสไตล์โมเดิร์นเคยเปิดให้รายการตีท้ายครัวไปชมมาแล้วด้วยหน้าบ้านมีสนามหญ้าขนาดใหญ่โดยเชียร์ได้ซื้อบ้านรูหลังนี้เอาไว้ให้คนในครอบครัวได้อาศัยอยู่ร่วมกันโดยนำพักน้ำแรงของตัวเธอเองถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในครอบครัวเลยก็ว่าได้เราไปชมความสวยงามภายในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะภายในบ้านตกแต่งแบบเรียบรูดูดีดูโล่งสบายตกแต่งด้วยสีเอิร์ธโทนมีพื้นที่ให้ใช้สอยมากมายโซฟาขนาดใหญ่เลือกเป็นสีน้ำตาลอ่อนรูปตัวแอลพร้อมโต๊ะกลางแบบทรงกลมและทีวีจอยักษ์ใหญ่ส่วนผ้าม่านนั้นเลือกเป็นสีน้ำตาลเช่นเดียวกันดูดีลงตัวสุดๆซึ่งฝีมือการตกแต่งบ้านทั้งหมดเป็นของคุณแม่ของเชียร์นั่นเองนอกจากนี้ยังตกแต่งตู้โชว์อย่างเป็นระเบียบมีรูปของเชียร์และคนในครอบครัวอีกมากมายสำหรับห้องนอนก็ดูทันสมัยไม่ได้ตกแต่งเลิศหรูอะไรมากมายแต่มีความดูดีขนาดห้องพอเหมาะสำหรับเชียร์เป็นบ้านนางเอกที่ดูดีสวยงามอีกหลังหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ